สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจอยก็จะเดินทางไปที่คาสเซิลฮาวูดนะเพื่อนๆนะก็ไม่ไกลจากบ้านแม่ย่าจ้ะถ้าขับรถจากบ้านแม่ย่าไปคาสเซิลฮาวูดก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีแต่มาจากบ้านจอยก็ใช้เวลาประมาณ30นาที35นาทีจ้ะนะตอนนี้จอยกำลังเดินทางจากไฟลี่ไปคาสเซิลฮาวูดนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยมาเที่ยวทะเลกับย่าเนาะมาเที่ยวทะเลแบบในสไตล์ของพวกจอยจ้ะคือมาพักB&B แล้วก็พากันเดินนะนี่คือการฮอลิเดย์ของจอยคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะการฮอลิเดย์เพื่อนบางคนก็ชอบเดินแบบอยู่ในตัวเมืองแต่พวกจอยกับย่าชอบเดินออกตามชนบทอะจ้ะเพราะว่ามันรีแลกซ์ดีเพื่อนๆมันได้เห็นวิวต่างๆเห็นวิวทิวทัศน์อะจ้ะนะจอยก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศตอนเดินทางไปคาสเซิลฮาวูดให้เพื่อนๆดูจ้ะว่าชนบทเขาเป็นยังไงนะเขาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะถนนหนทางก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้จ้ะต้นไม้ปกคลุมถนนหนทางถนนแบบแคบๆอย่างนี้จ้ะนะแต่ต้องระวังในการขับรถที่นี่เพื่อนๆรถแท็กเตอร์เยอะช่วงนี้รถไถอ่ะจ้ะจะเยอะช่วงนี้นะต้องระวังแล้วก็มอเตอร์ไซค์จักรยานจะปั่นกันเยอะเราต้องระวังเราจะไปแซงซ้ายแซงขวาเราก็ต้องระวังเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆตามชนบทนะเพื่อนๆนะเนี่ยจ้ะการเดินทางก็ประมาณนี้จ้ะย่าแกขับรถเก่งแกสามารถขับรถไปนู่นไปนี่ได้จ้ะเมื่อก่อนแกไม่กล้าขับไปไกลนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวนี้แกต้องทําจ้ะตั้งแต่พ่อปู่เสียไปเนาะเขาก็ต้องทําอ่ะจ้ะบรรยากาศก็อย่างเงี้ยบ้านหมู่บ้านก็จะเป็นยิบย่อยอย่างเงี้ยจ้ะแต่ชื่อหมู่บ้านอะไรบ้างนี่จอยอ่านไม่ออกจ้ะนะอันนี้ก็กำลังจะถึงคาสเซิลฮาวูดแล้วจ้ะนี่คือกำแพงเมืองคาสเซิลฮาวูดนะเพื่อนๆนะกำแพงจะมี2กำแพงอันนี้กำแพงแรกนะด่านแรกมันจะมีด่านแรกแล้วก็ด่านที่2นะอันนี้คือด่านที่2จากกำแพงคือด่านที่2คือเป็นคาสเซิลที่ใหญ่นะเพื่อนๆนะถ้าใครเข้าไปดูใน Google เขียนว่าคาสเซิลฮาวูดนี่ก็จะรู้ประวัติศาสตร์นะว่าบ้านเขาใหญ่ขนาดไหนคือฟาร์มทุกฟาร์มที่นี่คือเป็นของเจ้าของปราสาทนี่นะเพื่อนๆนะปราสาทนี่ก็ยังมีลูกหลานเขาอาศัยอยู่นะเพื่อนๆนะเขาก็จะอยู่ด้านนึงอยู่ซีกนึงแบ่งอยู่มาถึงเราจะมาถึงคาสเซิลฮาวูดแล้วเราก็จะพาดูดอกไม้แล้วก็จะดูในบ้านนะอาจจะเป็นทำไป2คลิปเพื่อนๆ เพราะว่าคลิปเดียวคงจะยาวเกินไปเพราะจอดก็ถ่ายถนนหนทางนะจากเมืองไอ้นี่ไฟลี่มาคุณย่าเขาเป็นสมาชิกนะในคาสเซิลฮาวูดเขาจ่ายเป็นรายเดือนอะนะเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกรายปีอะจ้ะเพื่อนๆนะก็จะพาจอยมาได้จอยก็เข้าฟรีจ้ะถ้าเข้าเองก็แพงเพื่อนๆเกือบ30ปอนด์ต่อคนนะเด็กก็10กว่าปอนอะไรประมาณเนี้ยจ้ะถ้าเด็กเล็กก็ไม่เสียคุณย่าจอยจะมาบ่อยจ้ะที่นี่มากับย่าเนาะปีนึงก็มา 4-5 ครั้งจ้ะนะเขาก็เข้าได้ตลอดจ้ะถ้าเราเป็นสมาชิกเราสมัครเป็นสมาชิกรายปีแล้วก็จะเข้าออกได้ตลอดเนาะแต่ราคาเท่าไหร่จอยลืมแล้วจ้ะนะย่าเคยบอกจอยอยู่แต่ก็แพงอยู่จ้ะนะถ้าเราซื้อบัตรเข้าคนเดียวผู้ใหญ่นี่แพงมากเลยเพื่อนๆประมาณ20กว่าปอนด์อ่ะเด็กก็ถ้าเด็กรุ่นน้องเมลีก็เข้าฟรีอย่างเงี้ยจ้ะนะแต่ถ้าโตก็เสียเงินนั่นแหละเพื่อนๆแต่จอยไม่เคยเสียเงินหรอกเพราะว่าจอยมากับย่าไงดอกดัฟเฟเดลก็เยอะเยอะเพื่อนๆเอ้ยงามแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังไอ้นี่นะกำลังรวยจ้ะนี่กระเทียมป่าจ้ะกระเทียมป่าที่นี่เยอะมากกำลังออกดอกจ้ะนะเยอะมากกระเทียมป่าเยอะไอ้ดอกดัฟเฟเดลนี่ก็คือสวยจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่หมาเพื่อนๆมันจะวิ่งไปลุยเด็กวิ่งไปลุยอย่างเงี้ยจ้ะนะเขาก็ห้ามนั่นแหละแต่บางคนเขาก็ไม่ฟังไงเพื่อนๆเอาความเป็นจริงนะก็คนเรามันก็ไม่ฟังอะไรอะจ้ะสวยจ้ะเพื่อนๆไม่รู้ดอกอะไรคล้ายดอกบูเบลแต่ไม่ใช่ดอกบูเบลหรอกผึ่งกับไต่ตอมสวยดีเนาะนู่นทุ่งดอกดัฟเฟเดลคนมาเยอะจ้ะคาสเซิลฮาวูดคนก็มากันเยอะจ้ะนะนักท่องเที่ยวมาเยอะมีทั้งคนไทยคนจีนคนประเทศอื่นๆอ่ะจ้ะเขาก็จะมากันเพราะว่าคาสเซิลฮาวูดเนี่ยคือเขาสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องเพื่อนๆนะเอาอย่างที่จอยรู้ๆเลยก็คือกาฟิลด์2จากใครลองเข้าไปเสิร์ฟดูเรื่องกาฟิลด์2จะรู้ว่าเขาสร้าง
ฉายในเนี้ยจ้ะนะเขาสร้างหนังในเนี้ยจ้ะนะเขาใช้แล้วก็มันก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่มาทําที่นี่นะถ่ายทําที่นี่ช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆนะเขาก็จะมีกิจกรรมมีหนังกลางแปลงของเขาแต่ว่าเราต้องเสียค่าบัตรเข้ามานะมีคอนเสิร์ตมีทุกอย่างจ้ะแล้วก็จะมีงานบารูนแต่ว่าไม่รู้ค่าขึ้นเท่าไหร่เพื่อนๆนี่ด้านหลังสวยจ้ะนะสวยย่าก็ชี้ให้ดูวิวไอเลคเขาเรียกเลคเนาะน่าจะนี่เราจะเข้าไปดูในบ้านจอยวันนี้จอยคงจะไม่ได้เดินรอบนอกเพื่อนๆจอยจะเข้าไปดูว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจัดแต่งอะไรใหม่ไงแต่ของข้างในนี่คือของเก่านะรุ่นร้อยปีกว่าปีขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆนะทุกอย่างคือสมัยก่อนคือญาติพี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณทวดของเขาอะใช้กันอยู่ไงนะแต่ตอนนี้เขาก็จัดให้คนชมจะทุกอย่างในนี้คือเป็นของโบราณทั้งนั้นนะเพื่อนๆของโบราณประจำตระกูลเขาอะจ้ะนะตระกูลของคาสเซอร์ฮาวูดนี่แหละอันนี้ก็เตียงสมัยก่อนแล้วก็จะมีคนทำงานในนั้นคือคล้ายๆแบบว่าเป็นไกด์คือจะคอยบอกเล่าประวัติให้เราฟังเนาะอันนี้ก็คือเก่าหมดจากห้องโถอันนี้คือถ้วยชามจานกระเบื้องของเขาที่ว่าใช้นะแต่เขาจะใช้คือฤดูร้อนก็จะใช้ฤดูร้อนนะเพื่อนๆมันบอกไม่ถูกอ่ะนะแต่ว่าของเก่าอ่ะเอาง่ายๆเนาะน่าจะจอยก็ต้องพากเอาเพราะมันมีเสียงเพลงกล่อมไงเพื่อนๆเนี่ยข้างในปราสาทก็จะประมาณเนี่ยจ้ะนะจอยก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเพราะว่ามันกว้างอ่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาจะแบ่งให้แค่โซนหนึ่งให้คนเข้าเยี่ยมชมเนาะอีกโซนหนึ่งก็คือเจ้าของปราสาทอยู่จ้ะนะเขาก็มีลูกหลานเขาอยู่จ้ะแต่เขาก็จะแบ่งให้คนเข้าชมเพราะจะได้มีเงินเข้าอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าการแบบว่าถ้าซ่อมแซมเนี่ยมันแพงไงนะก็ดีจ้ะที่เขาทำอย่างนี้เนาะสวยมากเพื่อนๆไม่รู้เขาทำได้ยังไงเนาะสมัยนานมาแล้วเนี่ยแล้วก็คือเขาจะเปิดให้คนไฮโซเข้ามาพักเพื่อนๆคนที่แบบพวกคนที่เขาทำกิจกรรมล่าไก่ป่าเพื่อนๆนะคนพวกนั้นเขาจะมาพักไงคือเขาส่วนใหญ่เขาก็จะมีเงินกันอยู่แล้วพอดพีเพื่อทำกิจกรรมมาจากที่ล่าไก่ป่านะเขาก็จะมาพักเขาจะเปิดส่วนหนึ่งให้เป็นที่พักคนรอบนอกก็คงจะพักได้อ่ะจ้ะจอยเห็นด้วยเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะพวกทำกิจกรรมเกี่ยวกับล่าไก่ป่าจะมาพักกันไงนะอันนี้ก็โซนน้ำพุแต่เขาไม่ได้เปิดจ้ะที่ว่าฟาร์มเห็นสุดลูกหูลูกตานี่คือของเขาหมดเขาจะให้พวกชาวไร่ชาวนาเช่านะเพื่อนๆนะให้เช่าทำฟาร์มอ่ะจ้ะนะเจ้าของคาสเซิลเนี่ยเขาให้เช่าไงเยอะจ้ะฟาร์มเขาเยอะจ้ะเขาก็ปล่อยให้คนที่ทำไร่ทำสวนเช่ากันอันนี้คือสวยมากยิ่งเทศกาลคริสต์มาสเขาจัดแต่งในสวยเพื่อนๆอันนี้ก็ของเก่าของแก่จ้ะนะอายุก็อย่างที่จอยบอกก็ร้อยปีขึ้นไปนั่นแหละจ้ะรูปภาพมันก็แบบว่ามันเก่าจริงๆมันก็มองตอนถ่ายมันจะไม่โฟกัสไงต้องมาดูจริงๆเพื่อนๆอันนี้ก็คือเก่าแต่ว่าเขาก็มาเพ้นท์ให้มันดูใหม่ขึ้นนะห้องนี้เขาจะจัดให้มันดูแบบคลาสสิกขึ้นนะจ้ะสวยจ้ะห้องนี้จอยชอบมีแต่ห้องสวยๆเพื่อนๆสมัยก่อนเนาะเราก็แบบเขาทำกันได้ยังไงเขาสร้างกันได้ไงเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องทุ่นแรงอ่ะเพื่อนๆมันไม่มีเครื่องที่ยกหินยกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาทำได้ยังไงเนาะของทุกอย่างของเก่าหมดนะจอยจะบอกไว้อีกรอบเขาก็จะเป็นโซนต่างๆแล้วก็จะมีคนบรรยายแล้วบอกนะบอกเล่าประวัติว่ามันตรงนี้เป็นห้องของใครใช้อยู่อะไรประมาณนี้สมัยก่อนอ่ะเขาก็จะมีรูปภาพวาดคนที่อาศัยอยู่ในนี้เนาะเหมือนตระกูลเขาอะเพื่อนๆนี่จ้ะห้องอันนี้ก็ห้องกินข้าวเขาก็จะสไตล์นี้แต่ว่าเราไปจับไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะมีสายที่ว่าทำให้มันแบบว่าอะลามมันดังอะเพื่อนๆกันขโมยอะอะลามกันขโมยสวยจ้ะถ้าใครไปจับอะไรมันก็จะเสียงดังนะอันนี้จานเป็นเซตใส่ใครเซตมันนะเพื่อนๆหน้าร้อนก็จะเป็นเซตพวกดอกไม้หน้าร้อนเราดูของหน้าร้อนถ้าหน้าหนาวก็จะเซตดอกไม้ของหน้าหนาวอย่างเงี้ยจ้ะนี่คือพวกแก้วพวกอะไรนี่คือเก่าแก่หมดเขาก็จะเอามันจะมีสายใสๆมองไม่ค่อยเห็นหรอกคือถ้าใครไปจับใครไปอะไรเนี่ยอะลามมันก็จะดังจ้ะห้องนี้คือจอยชอบมากเพื่อนๆชอบมากนะชอบจริงๆมันสวยเพื่อนๆมันสวยจริงๆนะคนที่คุยกับย่าคือเขาจะอธิบายเกี่ยวกับห้องนี้นะว่าใครอยู่
เป็นห้องของใครนะเขาชื่ออะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเล่าประวัตินั่นแหละนะก็เหมือนพวกไกด์เพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนๆห้องนี้สีฟ้าจะชอบชอบสวยสวยมากเลยรูปคือรูปเก่าหมดเลยจ้ะคนทำงานในนี้จะไม่ได้เงินนะเพื่อนๆนะคือทำงานเหมือนให้ทำงานฟรีเพื่อนๆไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำเขาก็มาแบบสมัครทำฟรีอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้เงินนะคือพวกเกษียณอายุแล้วอ่ะที่เข้ามาในเนี้ยมาทำในเนี้ยห้องนี้ก็คือจะเล่าประวัติไอ้นี่ให้ฟังว่ามันอายุเนี่ยwallpaper นะเนี่ย wallpaper เนี่ยอายุร้อยกว่าปีจ้ะนะแต่ว่าสภาพมันยังโอเคดูสิเพื่อนๆมันยังไม่ได้ว่าเสื่อมสภาพขึ้นลุงขึ้นลามากมายเหมือนตามบ้านที่เราเช่าอยู่นะเขาดูแลดีมากๆเลยใหญ่มีหลายห้องจ้ะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจอยไม่ได้ไปถ่ายหรอกเพื่อนๆมันใหญ่มากรอบนอกนะจอยไม่มีเวลาคือเหนื่อยกันไงง่วงนอนอันนี้ก็ห้องที่แบบไว้จัดเมื่อสมัยก่อนเขาบอกว่าจัดงานเต้นรำอะไรของเขาสมัยนมนานมาแล้วอ่ะเพื่อนๆนะรูปภาพก็โอ้สวยเพื่อนๆนะถ้าได้ไปสักอันนี่ขายนี่สงสัยจะได้ราคาดีมากเลยเนาะเอาจริงๆมันแพงไงสมุดหนังสือเนี่ยย่าชอบย่าก็จะไปโซนสมุดหนังสือนั่นแหละจอยก็ไปโซนทั่วไปนั่นแหละของจอยถ่ายไปเรื่อยเปื่อยของจอยเนี่ยราคานี่สุดยอดแหละเพราะมันของเก่าหมดไงของบรรพบุรุษของเขาตระกูลของเขาไม่รู้ตั้งแต่ยุคไหนเพื่อนๆเอ้ยนี่เพราะว่าเมื่อก่อนจอยมาจอยไม่เคยถ่ายข้างในให้เพื่อนๆได้ดูเนาะถ่ายแต่รอบนอกพวกดอกมงดอกไม้รอบนอกมาครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคนไม่เยอะอันนี้เขาจัดเตรียมสำหรับคิงชาวจะรับไอ้นี่มงกุฎอะเพื่อนๆนะเขาเรียกมงกุฎหรือเปล่านะนั่นแหละมงกุฎที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะครองราชอะจ้ะนะเขาก็จะจัดเตรียมแล้วก็จะบอกเล่าประวัติทุกอย่างตั้งแต่ต้นตระกูลของพระเขาเรียกเลยนะของคิงชาวอะนะว่ามงกุฎอันนี้เป็นของใครของใครของใครอย่างเงี้ยจนมาถึงรุ่นแม่ของคิงชาวอะจ้ะของพระราชินีอลิซาเบธนะนี่สวยโคมไฟก็สวยเพื่อนๆเพราะเดือนหน้านี่ก็คือจะมีงานคิงชาวรับมงกุฎไงนะสืบทอดเป็นคิงอย่างเต็มตัวเพื่อนๆนะเดือนหน้านี้แหละจอยก็อธิบายเท่าที่ว่าจอยอธิบายได้นะจอยไม่เก่งอันนี้เขาจะมีห้องอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะเพื่อนๆโบสถ์อยู่ในบ้านเลยคือจะเป็นโบสถ์ของครอบครัวนะครอบครัวของคาสเซอร์ฮาบูดเนี่ยเขาจะมีโบสถ์ส่วนตัวภายในครอบครัวจ้ะนะจะมีโบสถ์สวยเพื่อนๆแล้วจอยต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงเพลงมันกล่อมมากจะโบสถ์ของครอบครัวอยู่ในบ้านเลยอยู่ในตัวบ้านนั่นแหละจ้ะนะจะมีโบสถ์ส่วนตัวของครอบครัวแล้วก็จะมีหลุมฝังศพบรรดาบรรพบุรุษของเขาเองภายในพื้นที่ฟาร์มของเขาอะเพื่อนๆแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้โซนนี้ก็โซนที่ว่าขายของฝากจ้ะกิฟช็อปนะภายในคาสเซิลฮาวูดก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับคาสเซิลฮาวูดนะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็คือของตรงกับเทศกาลของเดือนหน้าที่ว่าคิงชาวจะรับมงกุฎไงสืบทอดมงกุฎต่อจากแม่เขาอะนะนั่นแหละจอยอธิบายอะไรผิดพูดอะไรผิดจอยก็ขอโทษขออภัยเด้อจอยใช้ศัพท์ไม่เป็นเพื่อนๆนะจอยใช้ศัพท์เกี่ยวกับอะไรไม่เป็นจอยก็คนบ้านๆอันนี้ก็หนังสือจะเกี่ยวกับนี่แหละประวัติของคาสเซิลฮาวูดโซนนี้ก็ของฝากจ้ะนะของฝากต่างๆเขาก็ทำตามเทศกาลนะจ๊ะนะใกล้เกี่ยวกับวันสำคัญเขาก็จะเน้นกับความสำคัญอ่ะเช่นจะคิงชาวจะรับสืบทอดอะไรนะสืบทอดมงกุฎจากแม่เขาก็จะทำเกี่ยวกับตรงนี้แหละขายได้เงินไงนักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อเงี้ยสวยอยู่จ้ะแต่แพง12-13 ปอนด์ต่ออันอ่ะจอยไม่ซื้อหรอกนี่นกเสียงดังนะบีบข้างหลังมันก็ดังจ้ะแต่มันแพงเพื่อนแต่ไม่ได้นะมันเป็นpopularนะมันpopularมันเป็นแบบอะไรที่แบบคนเขาชอบมานะมันเหมือนที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจอยจะชอบตรงอันนี้จ้ะเพื่อนๆนะทีพอตเนี่ยโอ้โหแพงมาก90 ปอนด์เพื่อนจานใบนึงเกือบ50
ที่ใส่น้ำตกน้ำตาลนี่50มันเพื่อนแพงแพงมากแต่สวยสวยจริงๆจอยชอบไงจอยชอบอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยแต่มันแพงเพื่อนยิ่งข้างบนนี่ยิ่งแพง100 กว่าปอนด์เพื่อนไม่ไหวไม่ไหวจะไม่มีเงินซื้อหรอกอันนี้ก็เทียนจ้ะเทียนหอมหอมหอมเพื่อนเอ้ยมันมีทั้งเป็นแบบหอมสำหรับผู้ชายอันนี้หอมสำหรับผู้หญิงจ้ะนะหอมมากแต่แพงจ้ะ50 ปอนด์เพื่อนต่ออันน่ะจอยก็ออกมาข้างนอกแล้วจ้ะนะพาเพื่อนๆดูในบ้านจอยก็อ่านประวัติก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อนๆนะมันประวัติเขามีมากมายจอยก็ถ่ายแค่บรรยากาศข้างในของเก่าให้ดูแค่นั้นละจ้ะโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะไม่หอมนะเพื่อนนะไม่มีกลิ่นหอมจ้า